สำหรับนี้คือการนะครับอธิบายในส่วนของนะครับวงจรบันทึกเสียงทำงานร่วมกับตัวนะครับเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวหรือ PIR นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราจะใช้ในการประยุกต์กับโมเดลที่เราต้องการให้มีเสียงพูดอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ที่เราใช้ครับก็คือ PIR เซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ตัวจับความเคลื่อนไหวนะก็คือตัวสีขาวตัวนี้นะครับโดยตัว PIR เนี่ยจริงๆตัวมันเล็กนะครับเท่ากับปลายนิ้วก้อยนะครับแต่ว่ามันจะต้องใส่ในส่วนของ Fresnel Lens นะครับเพื่อเอาไว้สำหรับในการกระจายรังสีนะครับโนเซนเซอร์ตัวนี้ครับหลักการทำงานก็คือคล้ายกับตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่แผ่มาจากสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็คือมนุษย์หรือว่าคนครับที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อมีนะครับการเปลี่ยนแปลงของรังสีอินฟราเรดเกิดขึ้นนะครับก็จะทำให้นะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับส่งสัญญาณนะครับไปยังตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะฮะซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับในที่นี้ก็ใช้นะครับในส่วนของ ISD นะครับ1820ครับซึ่งจะเป็นคอนโทรลเลอร์ไว้สำหรับในการบันทึกเสียงนะครับโดยตัว ISD ตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะในการควบคุมการทำงานอยู่ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนะครับสำหรับปุ่มแดงก็คือปุ่มเรคคอร์ดนะครับเอาไว้สำหรับในการนะครับกดค้างนะไว้สำหรับในการบันทึกเสียงนะครับอย่างเช่นเราต้องการบันทึกเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายนะเป็นคำพูดต่างๆที่เราต้องการนะเราก็สามารถกดบันทึกแล้วก็พูดกรอกไมค์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับทำให้มันสามารถจำเสียงได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่มีไฟเลี้ยงอยู่นะครับกับปุ่มเพย์นะครับในที่นี้เราใช้ปุ่มเพย์ L ครับตรงนี้ครับเอาไว้สำหรับในการนะครับกดเมื่อครับให้ต้องการเล่นเป็นเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยการเปิดสวิตช์นิดนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าตัววงจรตัวนี้จะทำงานเป็น2โหมดครับก็คือถ้าเกิดสมมติผู้ใช้งานกดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงออกมาครับผ่านทางลำโพงขนาดครึ่งวัตต์นะครับก็คือ 0.5 วัตต์ตัวเล็กนะครับแต่ว่าตัว PIR sensor ถ้าเกิดว่าตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณนะครับมายังตัวสวิตช์ตัวนี้นะครับซึ่งข้างใต้สวิตช์ก็จะมีในส่วนของทรานซิสเตอร์นะเพื่อไว้สำหรับเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะเพื่อรับสัญญาลอจิกมาจากตัว PIR sensor อีกทีนึงเองครับซึ่งแหล่งจ่ายพลังงานครับก็จะใช้แบตเตอรี่3ก้อนครับจริงๆใช้2ก้อนก็ได้ครับแต่เสียงมันจะเบาลงนิดนึงนะครับแต่ทางที่ดีก็คือใช้ประมาณ3ก้อนคือก้อนละ 1.5 โวลต์ก็เบสเซ็ตก็ประมาณนะครับ 4.5 โวลต์นั่นเองหรือว่าถ้าจะให้ดีก็แนะนำเป็นฐานอังคารายก้อนสีทองทองก็ได้นะครับงั้นก็จะได้กระแสแรงขึ้นนะครับก็จะทำให้เสียงเนี่ยนะครับดังแรงขึ้นเองครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ครับมีทริคนิดนึงครับก็จะมีในส่วนของวอลลุ่มปรับ2ตัวนะครับตัวนี้ก็คือปรับความไวครับเอาไว้สำหรับในการในกรณีที่ต้องการให้สามารถตรวจจับได้ในกว้างๆครับอย่างเช่นห่างไป 10-20 เมตรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราต้องการให้มันมากขึ้นก็ปรับตามเข็มนาฬิกานะครับก็สามารถตรวจจับได้ไกลขึ้นนะสำหรับ VR ตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ต้องการให้มันไกลก็ปรับลดลงก็ได้นะครับนี่สามารถผู้ใช้งานสามารถที่จะปรับได้ครับส่วนที่2ครับอันนี้คือระยะเวลาในการดีเลย์ครับเนื่องจากว่าตัว PIR เนี่ยเซ็นเซอร์เนี่ยเวลามันตรวจจับได้ครั้งนึงปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์แต่ละครั้งเนี่ยในระยะเวลาตามที่เราปรับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งเงียบออกไปแล้วถ้าเกิดมีคนเข้ามาเคลื่อนไหวตรงข้างหน้ามันอีกมันก็จะส่งสัญญาณทำให้เสียงออกมาอีกนะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับระยะเวลาในการดีเลย์ในการพูดได้นะครับแต่ว่าต่ำสุดนี้ก็ประมาณ 5-6 วินาทีนะเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันต้องการช่วงระยะเวลาหนึ่งในการเคลียร์ตัวเองนั่นเองครับสำหรับการทดสอบครับก็ไม่มียากครับเราก็เปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับเสียงจะเบานิดนึงครับเนื่องจากอยู่นะในกรณีที่กลางแจ้งนิดนึงนะเดี๋ยวผมก็ลองกดสวิตช์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวหันมาครับอันนี้ผมใช้มือกดสวิตช์ก็จะเบานิดนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นไซส์ลำโพงค่อนข้างเล็กนิดนึงครับพอได้ยินไหมประมาณนี้มันดังกว่านี้ได้ไหมถ้าสี่ก้อนจะดังกว่านี้ไหมไม่อะสี่ก้อนใช้ไม่ได้พังเพราะว่าลำโพงมันตัวเล็กไงถ้าเกิดอยากให้มันแรงขึ้นก็ลำโพงต้องใหญ่กว่านี้ซึ่งมันก็จะเกินตัวโมเดลไปนะคือเวลาใช้งานเนี่ยนะฮะเราก็แขวนไว้อย่างนี้แล้วก็ให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยทำการหันไปทางทิศทางของคนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ดังหรอกเพราะมันจะดีเลย์สักพักหนึ่งได้ยินไหมประมาณนั้นมันต้องมีคนมาเดินผ่านไปผ่านมาหน้ามันนะครับแต่ว่าระยะเวลาก็ปรับได้ตาม VR ที่อธิบายไปนะครับประมาณนี้ใช้ไขควงปัดก็ได้หรือเอาเล็บจิกเอาก็ได้อันนี้คือระยะใกล้ไกลถ้าเกิดปรับตามเข็มนาฬิกาก็จะไกลขึ้นแต่ว่า5อันนี้แต่ว่า default มันก็อยู่ประมาณ 5-10 เมตรในระยะรัศมีเห็นมั้ยอันนี้คือไม่ได้กดนะมันก็จะดังอัตโนมัตินะครับค่ะแต่ครับว่าไงนะโอเคค่ะ
เราก็จะไม่ใช้งานก็ปิดสวิตช์ก็ได้หรือเอางี้ก็ได้ถ้าเกิดมันบางดังน้อยจังเลยก็เปลี่ยนเป็นฐานอังคารก้อนสีส้มเอ้ยก้อนสีทองๆอ่ะที่แพงๆหน่อยแพ็คละ100กว่าบาทอ่ะก็ได้ตอนแรกหนูว่าเป็นฐานกลมมันเล็กลองแล้วเบาเบาใช่เบาก็เลยใช้อย่างงี้นะฮะเพราะว่าวงจรมัน default ว่าใช้อยู่ที่ประมาณ5โวลต์ถึง 4.5 โวลต์ก็ชาร์จสายทางก่อนพอดีไปใส่ตัวใหม่ได้เลยใช่ป่ะก็ได้อันนี้ผมยึดกาวไว้นะไม่ได้ยิงน็อตเพราะมันยิงน็อตมันคงไม่ได้อ่ะเพราะมันเจาะไม่รู้เป็นวัสดุอะไรพลาสติกมั้งโอเคค่ะครับก็ตามนี้ก็ใช้งานได้ครับอย่าให้มันช็อตละกันก็พอละแค่นั้นนะครับก็ถ้าเกิดไม่ใช้ก็ถอดฐานออกนะผ่านจะได้ไม่หมดนะครับ